จะเห็นได้ว่า ทั้งพลังงานโฟตอนของแสงทั้งพลังงานของควาร์กผ่านเสียงแล้วก็ทั้งศักยภาพของสมาธิจิตของหนูหงอกครับที่มันรวมอยู่เวลานี้นะครับศักยภาพของสมาธิจิตหรือสติสมาธิของจิตของลุงออกแต่เพียงผู้เดียวนะครับทั้งสามสิ่งสามอย่างไม่เป็นแล้วกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คงจะได้รับกันอย่างเต็มที่แหละวันนี้เพราะว่าตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้ถึงทุกคนทุกท่านที่อยู่บ้านใครบ้านใครครับแปลกๆเนาะแสงจะแปลกๆนะครับขอให้ทราบไว้นะครับสังเกตมั้ยฮะแสงสังเกตดีๆนะครับนี่แหละคือความแตกต่างแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับนะโอ้เอาลืมตาขึ้นมาได้แล้วทีนี้ครับ พอแล้วล่ะครับลืมตาดูสิยังงงนะไม่ต้องงงไม่ต้องงงเห็นไหมเป็นไง พอได้ไหมครับหวังว่าคงพอได้นะต่อไปนี้ลุงก็จะดูหน้าเฟซนะครับต่อไปก็กฎหมายเลขหนึ่งรู้สึกยังไงครับช่วยบอกด้วยเด้อว่าท่านรู้สึกอะไรบ้างนะครับบอกเรากับสิบคนมาผ่านทั้งเฟซทั้งยูทูบนี่แหละครับได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรครับบอกเรากับสิบคนมาผ่านทั้งเฟซทั้งยูทูบเนี่ยเอาละมาแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไรชาวเฟซก็กดเข้ามาอธิบายด้วยนะครับกดหมายเลขหนึ่ง YouTube ก็เหมือนกันนะครับ YouTube ก็กดหมายเลขหนึ่งเช่นเดียวกันอธิบายความรู้สึกนะครับร
ู้สึกอย่างไรด้วยตัวก็เหมือนโอเคนะรู้สึกจังไดบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจโอ้โหนิ้วมือใส่กันเต็มแม็กเลยนะโอ้โหยังกับปืนกลเลยนะนิ้วมือแบบนี้ยกแบบนี้เอาทั้งหัวใจเอาเข้าไปเอาเข้าไปอธิบายความรู้สึกมาได้เลยนะครับผ่านตัวหนังสือมาแล้วส่วนใครจะถามอะไรก็ถามมาจะอธิบายไปด้วยนะครับเอาสิ่งนี้นานๆทีนะจะช่วยจะทำให้เพราะว่าเท่าที่ฟังเหตุการณ์ของโลกฝากกันกันเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมากจริงๆนะครับมันก็ต้องหาทางช่วยกันให้เต็มประสิทธิภาพนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตั้งความหวังเอาไว้คนไหนได้ก็ได้ไปเพราะสิ่งนั้นเป็นของกลางนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครแต่ลุงเป็นคนที่ค้นพบแล้วมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันให้ทุกคนทุกท่านไม่เพียงแต่คนในบ้านเราเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสากลเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เกิดเสียงขึ้นในหัวแบบลุงเป่าตลอดเลยถ้าจิตสงบยิ่งลุงเป่าเสียงยิ่งดีมากเสียงติดอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนภาษานะครับคุณคิดนะฮะคำว่าจิตสงบนั้นใช้ไม่ได้กับลุงหงอกครับใจสงบนะใช่ไหมเป็นคำว่าสงบคือใจนะครับขอได้โปรดเปลี่ยนภาษาซะนะเราฟังภาษาเก่าภาษาเดิมมันมาเยอะมามากแล้วจะได้รับจากลุงเยอะๆมาเปลี่ยนภาษาโอเคนะคำว่าสงบคือใจลุงใช้คำว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งนะครับอย่าแปลอย่างอื่นนะครับแปลอย่างอื่นผิดความหมายจากลุงทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะภาษาลุงนะมันเป็นคล้ายๆมันทางฝั่งดูมันเป็นลุงไม่ได้ลอกเรียนมาจากใครนึกออกไหมมันน่าจะเป็นแพ็กเกจของลุงโดยเฉพาะโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ปรารถนาอยากจะได้ในสิ่งที่ลุงมีลุงก็ไม่เคยหวงสักไม่เคยหวงด้วยนะครับนะเปลี่ยนภาษาซะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเห็นไหมถ้าพิชิตความว่างแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วพระนิพพานเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงภาษาอื่นแล้วนะครับความว่างแต่เพราะความว่างนี่เหนือชั้นกว่าทุกอย่างนะครับเป็นภาษาที่มันกลมกลืนกันไปได้หมดความว่างความว่างจะบอกว่าอวกาศก็ได้นะครับความว่างจะบอกว่าค่าคงที่ก็ได้จะบอกว่าภาวะของอากาศิโกก็ได้ความว่างนะครับคำว่าความว่างความว่างมันจะแปลความไปได้หมดนะครับตัวอุ่นหาวน้ำตาไหลตลอดนะครับ
ลุงหยุดเป่าเสียงยังอยู่เดิมเสียงนี้ติดอยู่ในหัวถ้าจิตนิ่งอักแล้วจิตนิ่งแล้วคุณคิดจะไปติดเรื่องของจิตนิ่งไม่มีคำว่าจิตนิ่งนะลุงจะไม่มีคำว่านิ่งนะคำว่านิ่งอันนี้คำว่านิ่งฟังดีนะฮะคำว่านิ่งก็คือกายนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างแปลว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่สามารถเห็นตาเห็นความสว่างในตาเนี่ยคือรักษาความนิ่งในตรงนั้นเอาไว้คำว่านิ่งของจิตคือนิ่งของความสว่างที่เห็นได้ในตานั่นเองครับโอเคนะส่วนอีกนิ่งนึงคือกายนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเห็นไหมครับนิ่งเหมือนตีตะปูแปะเอาไว้โป๊ะกับฝาผนังมันนิ่งแบบนั้นน่ะเหมือนกับสตาร์ทตัวตนเอาไว้เลยคำว่านิ่งของร่างกายหมายความตรงนี้นะครับส่วนคำว่านิ่งของจิตนั้นคือมันมาแต่ความสว่างก่อนนะครับเห็นในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่นน่ะพอแต่ความสว่างผู้กดรักษาความสว่างนิ่งมันสุดสว่างมันจะเป็นใสมันเองขอให้เข้าใจตรงนั้นนะพอเวลาใสก็หลุดโป๊ะเข้าไปในสู่ความว่างเลยนะครับโอ้โหหาไหนไม่ได้หรอกครับโลกนี้ให้ทราบไว้นะครับตรงนี้ถ้าคนไหนมาถึงตรงนี้ได้ครับขอให้ใช้แนวทางอันนี้นะฮะเพราะภาษาลุงเวลาถ้าจะหาก็จะเดินตามถนนสายลุงนะก็ต้องมาในกรอบนี้ครับนะมิฉะนั้นมันจะปนกันนะท่านจะยุ่งเหยิงเองนะครับของผมผมไม่หลุดโพอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าถนนสายนี้ผมตั้งขึ้นมาเองมีของมาเองนะครับไม่ได้เอาถนนสายของใครแล้วก็ไม่ไปเดินถนนสายของใครด้วยประมาณนั้นนะครับอุปมาประมาณก็เป็นเช่นนี้รับพลังงานเสียงลืมตาไม่ได้เลยค่ะร้อนอุ่นๆทั่วตัวเบาลอยแทบไม่มีตัวตนเลยทั้งรอบข้างทั้งที่รอบข้างไม่ค่อยสงบโอเคครับคุณปฏิตาก็ถือว่าโอเคนะคุณกุญจิราพรได้อะไรไหมนี่หนูขออนุญาตคุณลุงค่ะภาพลักษณ์และหน้าที่ของคุณลุงคือเพื่อนที่คุณลุงเล่าเมื่อวานและโรคที่เกิดขึ้นมันคือโรคเก่าที่คนตายเยอะใช่ไหมครับเมื่อวานผมพูดเรื่องอะไรผมพูดแล้วผมไม่ได้จำนะบอกทราบไว้นะครับนะต้องเท่าความนิดนึงจำไว้เลยครับหลักของลุงเลยครับพูดแล้วเลยจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่ได้แกล้งด้วยนะครับไม่ได้แกล้งเซอร์ด้วยนะคุณมัทนานะฮะลองทวนใหม่ดูสิครับว่าหนูขออนุญาตคุณลุงค่ะภาพลักษณ์และหน้าที่ของคุณลุงคือท่านที่คุณลุงเล่าเมื่อวานใครเนาะเราเรื่องภาพใครเนาะและโรคที่เกิดขึ้นมันคือโรคเก่าที่คนตายเยอะๆใช่ไหมครับยอมครับลุงนึกไม่ออกนะครับคุณมัทนานะครับสักวันลูกกลัวมากกว่านี้ลูกจะไปหาลุงอ้าว เพิ่งเลิกงานเข้ามาดูช่วงนาทีสุดท้ายรู้สึกความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นเลยค่ะคืนนี้ก่อนนอนจะตามสมาธิลุงหมอนะครับก็เอาไปเปิดฟังที่หลังได้ใช่ไหมครับถ้าใจสงบเสียงละเอียดแบบลุงเป่ามีขึ้นในหัวดังมากครับคืออะไรลุง
พยายามตามดูตามรู้อย่าเพิ่งเอาคำตอบครับตามดูตามรู้นะคุณคิดนะครับอย่ารีบเอาคำตอบเรื่องนี้นะครับตามไปนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับอันนี้มันมีเรื่องผีเรื่องสางนะครับมันมีแต่เรื่องของคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะขอให้ตามไปนะครับเดี๋ยวรีบเอาตามคำตอบครับนะอย่าเดินทางลัดครับเพราะว่าถนนสายนี้ถึงแม้ว่าลุงตอบไปแล้วก็ตอบไม่ได้เชื่อนะครับค่อยๆตามไปทีน้อยสองน้อยเนี่ยเก็บเลขผสมน้อยน่าจะดีกว่านะครับคุณคิดนะตัวอุ่นตลอดเวลาเลยเบาสบายมากค่ะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพบแล้วจะพิชิตใช้ภาษาให้มันคล้องนะให้มันคล้องจอบจิตกับชิดภาษามันดึงกันเข้าใจไหมครับมันจำง่ายจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติภาษาหลวงกับลำเลียงมันค่อยๆจำได้ง่ายอยู่แล้วนะถ้าจะมีการจำเป็นแนวทางเป็นเช่นตรงไปเลยก็ประมาณนั้นนะครับตอนลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้ำตาไหลและอุ่นอุ่นค่ะเบาหัวโล่งดีครับคือของปู่ชีวกตัวมรพัฒน์อ๋อโรคหากินปอดกินตับกินได้เมื่อคืนที่ผ่านมาได้พูดถึงชีวกภูมิรพัฒน์ใช่ไหมผมบอกว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตไปถึงขั้นพระโสดาบันอย่าติดใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดนะครับนั่นคือศักยภาพของอะไรของอะไรครับอะไรท่านที่บอกว่าปู่ชีวกชีวกะนั่นนะครับนั่นก็เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับผมเรียกว่าบรรลุธาตุดินนะครับจำด้วยบรรลุธาตุดินต้นไม้เป็นธาตุดินนะอย่าลืมมันเป็นสสารไงจับต้องได้นั่นคือสารของแข็งหรือธาตุดินอย่าคิดมากนะคำว่าธาตุดินหมายความของแข็งเลยนะครับบรรลุธาตุดินก็บรรลุของแข็งโอเคไหมหยิบของแข็งมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับบรรลุธาตุเนี่ยอย่างเช่นจับในข้อหัวโป๊กได้ด้วยนะครับคนที่มีตรงนี้เขาได้ทำได้จริงๆนะครับปวดหัวมึนหัวเนี่ยข้อหัวโป๊กเนี่ยหายเลยนะบอกให้ทราบคนก็มีพลังพวกนี้ทำได้จริงๆนะครับพลังของสมาธิจิตไม่ใช่พลังธรรมดานะครับไม่ใช่พูดล้อเล่นนะครับมันถึงยุคจะต้องชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะว่าเอาละกลับมาถึงฝั่งยูทูบตัวนี้ครับยูทูบมีอะไรกันบ้างจะนั้นฝั่งเฟซมีอะไรก็เติมต่อมาเลยนะครับโอ้ยหัวใจหัวมือมาพวดๆเลยนะไม่ย่อหย่อนเลยล่ะเข้าไปยินดีด้วยครับทุกท่านนะครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะครับเรื่องอย่าจ้องแต่จะเชื่อครับขอให้ได้โดยความรู้สึกเพราะมันต้องผ่านความรู้สึกนะครับอย่าลืมพอเวลามันหลุดเข้าสู่ความว่างมันก็มีแต่ไร้ความรู้สึกเลยนะครับร่างกายเรามันจะรู้เลยนะครับมันจะเป็นตัวบอกเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นตัวยืนยันเป็นที่ลุงบอกว่ามันเป็นฟิลเลอร์มันเป็นเครื่องวัดเลยนะครับเป็นเครื่องวัดสิ่งที่มีอยู่ในตัวของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดชัดเจนสำคัญว่าต้องเนียนความรู้สึกต้องเนียนก็ต้องให้ความสำคัญในเชิงพิถีพิถันนะครับแต่กระโดกกระเดกเพราะว่าถ้าต้องการจริงมันจะง่ายรู้สึกหัวใจเต้นเร็วโอเครู้สึกมีความรู้สึกอุ่นๆวูบวาบทั้งตัวค่ะ
โอเคครับคุณพัฒนิตดาวฤกษ์ดาวอังคารนะฮะ เห็นแสงสีม่วงครามในตาค่ะในตาโอเคครับตามดูตามรู้ไปนะครับตาจะเห็นแสงสีอะไรในตาก็ตามรู้ตามดูตามรู้ไปอย่าพยายามอย่าเอาคำตอบนะครับเอาคำตอบถ้าผมตอบปุ๊บมันจะเบรกท่านทันทีนะครับบอกให้ดูไว้มันจะเบรกมันจะไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าโอเคดีแล้วที่เห็นพวกนี้นะครับดีแล้วดี ดีแล้วดีมากยืนยันคำเดียวนะฮะถ้าผมตอบปุ๊บมันจะเบรกท่านทันทีมันจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะติดกั๊กอยู่ตรงนั้นทันทีมันล็อกเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะรู้สึกดีและสุดยอดลุงหมอโอเคคุณอะไรนะคุณจะอะไรแฟนผมเนี่ยก็แย่แล้วมั้งคุณซาเนี่ยคุณอะไรคุณอะไรซาเนี่ยรู้สึกเหมือนมีตัวอ๋อรู้สึกเหมือนตัวงนเงนอยู่ในหลุมอากาศคําว่าตัวงนเงนนะครับตกภวังค์ก็ว่าได้นะครับเรียกว่าตกภวังค์นะครับเป็นความรู้สึกที่มันตกภวังค์มันแกว่งโกนเอกไปนะครับ ไปคล้ายๆกับเป็นสมาธิมันจะธาตุดินน้ําลมและไฟมันจะหลอมรวมกันมันจะปรับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งตัวโอนเอเนี่ยจะเป็นการนั่งภาษาทั่วไปจะเรียกว่าตกภวังค์นะครับก็อย่าไปฝืนเขานะฮะเหมือนกับให้นึกซะว่าคำว่าโอนเอ็นเหมือนกับต้นไม้ใบไม้ยอดไม้ยอดไผ่ก็แล้วกันมันถูกลมจะโยนเย็นไปโอเคไหมส่วนโคนหลักก็มันยังอยู่นะครับเหมือนกันตัวนั่งก็ให้มันโยนเย็นไปอีกไม่นานนักมันจะนิ่งมันเองเรียกว่าคำว่านิ่งกายนิ่งนะครับว่ากายนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงพอเวลามันสงบปุ๊บมันจะนิ่งตอนนี้จิตจะมาแล้วทีนี้ครับนะครับความสว่างในตาจะมาแล้วจะมาให้เห็นแล้วประมาณนั้นนะครับนะลองให้ความสำคัญมากๆหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้อย่าลืมนะยุคนี้คนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องของไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของจิตบอกไว้เลยว่าจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากมากเลยครับเพราะมันมากเหลือเกินนะครับมาเกิดมาถึงวันนี้มันมีคำว่านาโนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับบอกให้ทราบไว้นาโนมันเหมือนกับปล่อยตัวนาโนเข้าไปในร่างกายเห็นไหมครับเป็นโอ้โห จะบอกให้ทราบนะครับนักวิทยาศาสตร์นักจะพยายามทำงานสารพัดทุกรูปแบบในการที่จะรักษากันชุดแท้จะทำลายกันและกันนะครับแจ้งเพื่อทราบเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจให้ได้นะครับพยายามอย่าให้มันเข้าตัวได้ยิ่งดีฮะวิทยาศาสตร์นะครับจำไว้หน่อยสิเป็นอะไรไปละเห็นลุงแสงสีม่วงหายใจโล่งหาตัวเบาและลุงขอบคุณหลายให้หนูขายของดีๆจะขายของดีนะดีมีคนมาใช้บริการมากมันก็ขายของดีมีพลังว่างๆเบาสบายคุณหวานตานะครับการหายใจเหมือนจะไปไม่เคยได้ดีการหายใจเหมือนจะไปไหนเนาะไม่ค่อยได้ดีมีอาการเกร็งการเข้าออกของการหายใจและจะมีอาการชาและอ่อนแรงจะทำให้อึดอัดมันจะชาอ่อนแรงเอ๊ะมันอึดอัดได้ไงวะเนี่ยคุณ
สุภาพรเนี่ยจะอึดจะได้ไงเดี๋ยวให้นึกดีๆก่อนว่าพอนำพามาตลอดและเรื่องการหายใจเรื่องของการเริ่มต้นก็บอกว่าทุกระยะไม่น่าจะมีไม่รู้ฟังตามทันหรือเปล่าที่ว่าก็พยายามช้าๆให้นะหรือว่าไปผิดล็อกตรงไหนหรือว่าหลุดโผล่ไปว่าตามลุงไม่ทันก็เลยหลุด ตามไม่ทันก็หลุดนี่เป็นต้นเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงแสงสีเรืองๆฟ้าเทารู้สึกสบายค่ะคุณรักใช้ได้มีการสลับขาและทำความรู้สึกอยู่การหายใจถ้าปล่อยตามสบายลมหายใจจะสั้นแต่ถ้าทำตามที่ลุงบอกรักษาลมหายใจเข้าออกยาวมีความเกร็งและอึดอัดเอาก็งั้นก็หายใจเป็นธรรมดาไม่ต้องตามลุงนะถ้างั้นก็ร่างกายได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะไปฝืน อึดอัดชาและเกร็งจะจี๊ดที่หัวทำให้กายอ่อนแรงถ้างั้นก็เอาธรรมชาติตัวเองของตัวเองในการหายใจนะครับไม่ต้องมาตามลุงจนกระทั่งเสียงของลุงฝั่งลุงก็พยายามที่จะมองในภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมทั้งหมดทางลุงจะมองอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นจะมีหลักนั้นส่วนคนไหนได้สั้นได้ยาวหายใจก็ไปตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของตัวเองนะครับอย่าไปฝืนมากนั่นเองครับใช่นะเอาล่ะมาถึงก่อนหน้านี้ถ่ายท้องไป2รอบถ่ายแบบท้องเสียค่ะปวดท้องด้วยตอนทำสมาธิยังคิดอยู่เลยว่าจะได้ทำสมาธิแต่ก็นอนฟังเสียงลุงไปวันนี้มีกระตุกเล็กๆน้อยๆแขนด้านขวาวันนี้มันตึงตึงขัดๆพอลืมตาจากสมาธิพอลืมตาจากสมาธิหายปวดท้องแขนก็รู้สึกดีขึ้นเลยวันนี้เบาสบายหัวโปร่งและง่วงนอนมากเลยค่ะโอเคหลับได้เลยนะหลับลงไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานเต็ม 100% นะครับมันจะเข้าไปทุกอนุธาตุเวลาหลับ วันนี้รู้สึกมีความร้อนภายในกายค่ะแม้อากาศข้างนอกจะเย็นมากและขนลุกด้วยมีเหงื่อซึมออกมาบริเวณศีรษะใบหน้าลำคอและด้านหลังโอเคคุณมรกตนะครับเวลาเที่ยง 12:00 นหนูนั่งรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ตอนแรกๆแสงจะเป็นสีแดงเข้มพอนิ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนวลและรู้สึกขนลุกจากการนั่งเงยหน้าหรือนอนองศาก็มีส่วนค่ะทำตามของไททันแมนโอเคครับจับทางไหนได้ก็ช่วยเข้าไปนะครับขอให้เข้าใจว่าในสิ่งที่ตัวเองได้รับก็ทำไปครับแบบไหนตามใครตามวิธีไหนก็ทำไปนะครับสิ่งที่เราต้องการคือปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำไว้เลยเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งโดยรวมนั่นสบายทั้งตัวนี่คือเราต้องการนะครับสิ่งที่ได้คือตรงนั้นรู้สึกตุบตับที่หัวไหล่ขวาสะบักเอวซ้ายข้อเท้าขวาจุกแน่นหน้าอกใช้สันมือเคาะเบาๆอาการเจ็บก็หายไปครับหยุดอากาศร่วมด้วยช่วยกันรู้สึกถึงพลังงานความร้อนอุ่นๆแผ่ซ่านไปอุ่นๆแผ่ซ่านไปแผ่ซ่านไปถึงเท้าหลับตาตามเสียงลุงมีแสงแป๊บๆอยู่เรื่อยๆมีความมืดในตาภายหลังมีต้นไม้พุ่มไม้ในตาต้นไม้หายไปรู้สึกเหมือนห่วงห่างออกจากโลกไปเรื่อย
โอเคก็ตามดูตามรู้นะครับเรื่องนี้ มันจะเป็นไปหมดมันจะเห็นภาพเหมือนถ้ามันเข้าที่แล้วมันเหมือนกับดูหนังดูละครจะเลื่อนไปเป็นฉากๆเลยนะครับรู้ไว้นะเรื่องของสมาธิมันจะเห็นตรงนั้นมันจะได้ตรงนั้นมันจะอยู่ยงคงกระพันนะเรื่องนี้เรื่องนี้มันเกินความเข้าใจนะครับบอกให้ทราบไว้เกินความเข้าใจมันกลายเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในตัวของเราเองส่วนเข้าใจมันเข้าใจอยู่แล้วภาษาลุงใช่ไหมล่ะเข้าใจภาษาลุงมันเป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วใช่นะลักษณะที่นำพาสมาธินี่คือการนำพาให้เกิดการเข้าถึงพลังงานที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมันจะมาทำงานเองครับเข้าถึงพลังงานที่อยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละที่พยายามบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกๆคนนะเนี่ยใช่ไหมล่ะหรือจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านมีทุกคนนั่นแหละใช่ไหมครับอย่าไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายนอกตัวไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมถามลุงลุงบอกว่ามีแน่นอน100%เกินขาดนะครับถ้าถามว่าพระเจ้ามีไหมดวงลุงก็บอกว่ามีแน่นอน100%เกิดต่างหากเหมือนกันจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องรู้ได้โดยตามหาพระธรรมพระธรรมในแนวทางของพุทธศาสตร์ก็ได้ผมสาธุพระธรรมสุดท้ายแล้วพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในตัวเราใช่ไหมเพราะพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันแต่ลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ก็เท่านั้นเองโอเคไหมครับแต่มันถนัดภาษาลุงภาษาร่วมสมัยเข้าใจไหมครับกลุ่มพระเจ้าก็จะไม่รังเกียจลุงนะกลุ่มสาธุก็จะไม่รังเกียจลุงนะครับเพราะลุงจะรู้ภาษาพวกนี้แล้วมนุษย์มันก็จะไม่มีคำว่ารังเกียจกันและกันนะครับมนุษย์จะไม่เกลียดกันสุดท้ายแล้วมนุษย์จะไม่เกลียดกันจะไม่รังเกียจซึ่งกันและกันบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะไปรูปแบบนั้นคือถนนสายนี้มันจะเป็นอย่างนั้นครับถนนสายนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจำนะครับจำหน่อยถนนสายนี้คือถนนสายไหนล่ะก็บอกแล้วไงเมื่อวานก็บอกไม่ใช่เหรอเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10 เมตรเอา20ก็ได้วะปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรถนนสายนี้ถนนสายใหม่ง่ายๆคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็ความหมายค่อนข้างจะเหมือนกันเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะหนูใช้คลุมโปงทำค่ะและได้ความร้อนบวบวาบทั่วทั้งร่างกายภายในและผิวกายยาขาวก็คือน้ำลายเยอะมากเลยค่ะทั้งที่อากาศหนาวเย็นเย็น17 องศาเนี่ยโอเคครับลุงคะลูกใช้คำแทนตัวใหม่ไม่ดีกว่าเลยนะครับนะจะเป็นหนูจะเป็นอะไรก็ไปอย่ามาใช้คำว่าลูกเต้าเหล่ากอเลยครับนะๆๆๆคำแทนตัวเนี่ยลุงคะหนูไปเลยโอเคมั้ยครับลุงคะหนูอยู่กับลมหายใจมันเป็นภาษากลางๆนี่ก่อนนะครับภาษากลางมันเป็นภาษาที่มันคือไม่ผูกติดนี่ออกไหมครับไม่งั้นอย่ามาผูกติดลุงอ่ะโอเคไหมเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยผูกติดปูเปอร์อะไรพวกนี้ผูกติดนี่แหละครับลุงก็พยายามหาภาษากลางๆให้นะครับลุงคะหนูอยู่กับลมหายใจเกือบตลอดค่ะหนูลองไม่อยู่กับลมหายใจแต่มันกับต้องอยู่ค่ะมันติดไปแล้วค่ะและง่ามอากาศตามค่อยๆปรับตัวครับรู้จักตั้งข้อสังเกตตัวเองนะครับในการทำอะไรมันติดขัดจะได้มีการปรับเองได้สังเกตตัวเองติดขัดจะได้ปรับตัวเองได้ปรับใส่ฟังลุงก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับอืม
ถ้าคิดว่าลุงคือแม่แบบนะครับแต่ทั้งหมดให้เข้าใจนะฮะไม่ได้ให้เชื่อนะครับทั้งหมดก็จะให้เข้าใจในตัวเองนั่นนะครับจะรู้สึกตัวเองนะครับเสร็จแล้วมันจะมั่นใจในตัวเองโอเคนะครับเข้าใจมั่นใจในตัวเองลุงต้องการตรงนั้นมากที่สุดนะครับอัตหิอัตโนโถมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของตัวเองนะครับตรงนี้คือยอดปรารถนานะครับถ้าคนมีสิ่งนี้ปุ๊บประกอบอาชีพทางโลกมันก็จะมั่นคงมันเหนียวแน่นมั่นคงประกอบอาชีพทางโลกก็จะได้ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเงี้ยโอเคไหมถนนสายนี้เป็นยังไงเขาให้เรื่องนี้นะครับส่งเสริมอาชีพด้วยร่างกายด้วยทัศนคติหรือสติปัญญาก็ว่าได้ทางปัญญาด้วยเห็นไหมไม่มีส่วนเสียเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับที่ว่านี้หายใจเหมือนจะไปไม่ค่อยดีเอาอ่านซ้ำเลยลุงอ่านซ้ำเลยเนี่ยอาการแบบคุณสุภาพรเป็นหนูเคยเป็นค่ะอ๋อคุณสุภาพรว่าไงทางนั้น คุณสุภาพรบอกว่ามีการสลับขา และทำตามความรู้สึกอยู่การหายใจถ้าปล่อยตามสบายลมหายใจจะสั้นแต่ถ้าทำตามที่ลุงบอกให้รักษาลมหายใจยาวๆจะมีอาการเกร็งและอึดอัดโอเคครับนี่ดีแล้วฮะที่รู้จักตัวเองนะครับนี่คือการรู้จักตัวเองนะครับโอเคนะคุณสุภาพรนะครับส่วนทางฝั่งคุณเรนูอาการแบบเดียวคุณสุภาพรหนูเคยเป็นค่ะเพราะมีของเก่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อ๋อติดของเก่ามีของเก่ามันกำลังปรับกันก็ได้กำลังแลกเปลี่ยนกันก็ว่าได้นะครับกำลังแชร์ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกำลังเบรกกำลังรับกันอยู่ระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์กำลังสาสางทำตอนนี้ก็ได้นะครับก็คิดในรูปแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเคยเป็นเพราะมีของเก่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่มากต้องล้างด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงอยู่ตลอดบ่อยๆทุกวันจนในที่สุดการหายใจจะสะดวกและเบาสบายค่ะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาอ๋อได้จุดบาลานซ์นะมันแลกเปลี่ยนมันแลกเปลี่ยนกันนะครับสะสางก็ว่าได้ขับเคี่ยวก็ว่าได้นะครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนมันจะเหมาะที่สุดครับของเก่าออกของใหม่เข้าอย่างนี้ตัวเห็นไหมครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกบริสุทธิ์เข้าเนี่ยหรือลุงงอกดูดดูดก็ว่าได้ดูดพลังงานบริสุทธิ์โทษทีดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์ของท่านออกจากตัวอย่างนี้ก็ได้มันก็เหลือบริสุทธิ์ของท่านที่มีอยู่แล้วก็เติมบริสุทธิ์ของลุงใส่ไปอีกทีนึงเนี่ยนึกออกนึกภาพออกไหมครับมันก็จะเป็นสองแดงบวกที่สุดแล้วเนี่ยหลักคิดเราใช้หลักคิดง่ายๆหลักคิดพวกนี้นะครับหนูเพิ่งเข้ามาฟังอยากทราบวิธีงับอากาศว่าทำอย่างไรให้ถูกต้องค่ะค่อยๆตามครับค่อยๆตามครับในคลิปก็มีกันเยอะนะที่ลุงบอกว่าพยายามติดตามสไตล์ของไททันแมนในการมันเป็นเทคนิคมันเป็นทักษะฮะในการที่ใช้ลมหายใจเข้าออกนะครับคุณพรทิพย์นะฮะเพราะว่าคือเดิมเนี่ยตั้งแต่เริ่มน้องแอร์มาเนี่ยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่หารู้ไหมว่าในการหายใจเข้าปุ๊บแล้วออกเลยเนี่ยมันเอาอะไรเอาประสิทธิภาพของอากาศมาใช้ประมาณสัก 5% เองถ้าหากว่าเรามีวิธีมีเทคนิคในการกักอากาศงับอากาศเพิ่มอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะใช้ได้ตั้ง 80% 90%ประโยชน์ของการที่ใช้อากาศให้เป็น
ช้ลมหายใจให้เป็นเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นนะครับจะต้องมีการ ปรับใหม่ของการหายใจคล้ายๆกับว่าหายใจทิ้งหายใจคว่ำมาเยอะมากๆแล้วมานานแล้วนะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอทำให้ภูมิต้านทานเรามันต่ำลงต่ำลงนะครับพอถึงวันหนึ่งไวรัสหรือว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรก็เล่นงานในตัวเรามันก็เพิ่มตัวนี้เพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาโดยวิธีนี้เองนะครับคุณพรทิพย์คอยเข้าใจตามแนวทางนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับนอกนั้นก็ติดตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเป็นหลักพิจารณาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางพอสุดท้ายมันจะได้รหัสของใครของมันไปเองมันจะมีรหัสเฉพาะตัวของคนแต่ละบุคคลนะครับรหัสคือเป็นจุดสังเกตอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไม่เหมือนหรอกแม้ว่าไตเติ้ลแมนเขาจะเป็นแม่แบบให้เข้าใจครับก็ไม่ได้เหมือนไตเติ้ลแมนหรอกหรือไตเติ้ลแมนก็ไม่สามารถที่จะได้เหมือนทุกท่านมันจะต่างกันโอเคไหมทุกคนจะได้รหัสแต่ไตเติ้ลแมนเขาจะมีไตเติ้ลแมนเขาจะมีทริคของเขาในการชี้แนะให้ก็จะบอกว่าวิธีให้เนี่ยโอเคนะก็จะมีหลักตรงนั้นให้เฉพาะมันเป็นทักษะเฉพาะครับเรื่องนี้เป็นทักษะ ง่วงนอนมากน้ำตาไหลแล้วคุณลุงกรียังไม่ค่ำเลยค่ะโอ้ยังไม่ค่ำเลยยังง่วงแล้วเหรอนะคุณแมทนาโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอีกบ่หมดแล้วเนี่ยไม่มีใครต่อเติมเสริมแต่งแล้วลุงก็เริ่มเลแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลย3 ทุ่มกับอีก 29 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับโอเคพอไหมวันนี้นะก็ไม่อยากจะแตกประเด็นหรืองั้นก็ไม่พอก็ได้นะครับจะให้ฟังไอ้สิ่งต่างๆวันนี้มีผู้คนส่งมาให้นะดูสิครับจะมีอะไรบ้างดูสิครับ